สวัสดีครับ456วันสงคารามยูเครนตอนเราเป็นเด็กเราก็ไม่ค่อยสนใจข่าวสารอะไรมากนะัก ใครพูดอะไรเราก็รับฟังแต่ว่าแอดมินเป็นคนที่ชอบตั้งข้อสงสัยแล้วก็ต้องการเหตุผลต้องการคําอธิบายมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วนะครับพอเราโตขึ้นเราเห็นอะไรนี่มากขึ้นรู้เรื่องราวนี้มากขึ้นทำให้แอดมินเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องเล่าตำนานปัจฉญยาหรือว่าพวกผู้อวุโสบางคนนะครับเพราะว่าโอกาสคาดเคลื่อนนี่เยอะมากเพราะว่าจะใส่ความชวนเชื่อนี่เข้าไปด้วย แอดมินจะรู้สึกสะอิดสะเอียนเมื่อได้ยินคนพูดว่าตัวเองนี่เป็นคนดีมีคุณธรรมเพราะว่าเราเห็นมาเยอะนะครับไม่มีใครดีไปหมดทุกอย่างถ้าใครบอกว่าตัวเองเป็นคนดีโปรดพิจารณานี้อีกครั้งคิดดีๆว่าตัวเองเป็นคนดีจริงหรือไม่ตั้งแต่สงครามยูเครนเริ่มแอดมินก็เห็นรัสเซียนี้พั่มเพอพารนาถึงความยิ่งใหญ่ของโซเวียต พาลนาถึงนี้โอนาซีบอกว่ารัสเซียจะมาปลดปล่อยชาวยูเครนจากการปกครองอันชั่วร้ายจริงๆมันเป็นเรื่องของยูเครนนะครับแต่ว่าทําให้รัสเซียเนี่ยต้องเสียสละมาปลดปล่อยทําให้รัสเซียต้องเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารรัเสเซียเป็นคนดีเสียหนี้กระไรรัเสเซียบอกว่าถ้าโลกไปนี้ไม่มีรัสเซียก็ไม่จะเป็นต้องมีโลกใบนี้รัเสเซียสําคัญต่อโลกใบนี้มากขนาดนั้น แต่ถ้าคนมีเซลล์สมองมากกว่า84,000เซลล์ขึ้นไปนะครับก็จะวิเคราะห์ได้ว่ามันไม่ใช่แล้วรัเสเซียต้องพิจารณาตัวเองนี่อีกครั้งว่าตัวเองดีอย่างที่ตัวเองนี่คิดหรือไม่การกระทำของรัสเซียต้องบอกว่าโลกนี้ไม่จำเป็นต้องมีรัสเซียก็ได้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรกับมวลมนุษยชาติอะไรบ้างที่รัสเซียสร้างประโยชน์ให้กับชาวโลกมันก็ยังนึกไม่ออกนะครับหลุยส์ปาสเตอร์ชาวฝรั่งเศสสร้างวัคซีนเป็นประโยชน์ต่อชาวโลก เจมส์วัตช์ชาวอังกฤษพัฒนาเครื่องจักรไอ้น้ำเป็นประโยชน์กับชาวโลกรูดอฟดีเซลชาวเยอรมันสร้างเครื่องยนต์ดีเซลเป็นประโยชน์กับชาวโลกพระเจ้าปีเตอร์มหาราชชาวรัสเซียบุกสวีเดนสร้างเมืองเซนสปีเตอร์สเบิร์กไม่เป็นประโยชน์กับชาวโลกปูตินมหาราชชาวรัสเซียยึดแหลมควายเมียบุกยูเครนไม่เป็นประโยชน์กับชาวโลกชาวรัสเซียในพัทยาหรือว่าซอยนานาอันนี้แอดมินเข้าไม่ถึงนะครับถือว่าไม่เป็นประโยชน์กับชาวโลก เราจะเห็นว่ารัสเซียแทบไม่มีบทบาทในการพัฒนาโลกไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมอะไรมีแต่ทำลายข่มเหงรังแกนี่ไปทั่ว ในขณะที่รัสเซียบุกรุกรานยูเครนปากบอกว่าเป็นคนดีเข้ามาปลดปล่อยชาวยูเครนแต่ว่ากลับมีคนรัสเซียนะครับอย่าง Liberty of ี u s s i a สเชีย n ิเียลุกขึ้นมาต่อสู้กับทหารของปูตินก็เพื่อปลดปล่อยชาวรัสเซียจากการปกครองอันชั่วร้ายรัสเซียกลับบอกว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มก่อการร้ายส่วนตัวเองมาบุกรุกรานยูเครนเป็นผู้ก่อการดีนะครับ นั่นแหละฮะท่านผู้ชมพิจารณาเอาเองล่าสุดกลุ่มลิปบี้ออฟรัสเซียลิเจียนก็ยังไม่ยอมแพ้นะครับประกาศจะโจมตีรัสเซียต่อไปในอีกหลายเมืองส่วนเมืองบาคมุดก็รบกันอยู่ต่อไปแม้ว่าแวกเนอร์ประกาศยึดิได้แล้วก็ประกาศถอนกำลังก็ตามการต่อสู้ยังอีกนานนะครับต่างฝ่ายต่างรัดก,กลุ่มนี้มากขึ้นเพราะว่าเสียไปเยอะแล้วจะมามุดทะลุเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับ ส่วนกลาโหมของยูเคนรายงานตัวเลขวันที่25พฤษภาคมนี้ออกมาดังนี้นะครับทหารของรัสเซียนี่เสียไปประมาณ2,5260นายเพิ่มขึ้น500นายรถถัง3,795เพิ่มขึ้น3ยานเกราะ7,432เพิ่มขึ้น8ปืนใหญ่3,359เพิ่มขึ้น20เจ้วดหลายลำกล้อง570เท่าเดิมระบบป้องกัน327เท่าเดิม เครื่องบิน309เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์296เท่าเดิมกับเมื่อวานนะครับโดรน2,907เพิ่มขึ้น36ขีปนาวุธ1,015เท่าเดิมเรือรบ18เท่าเดิมพาหนะ6,148เพิ่มขึ้น2แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ444เพิ่มขึ้น4นะครับแน่นอนว่าข้อมูลจากรัสเซียคนดีไม่มีรายงานเราก็เลยไม่รู้ว่าคนดีคิดยังไงนะครับ คนที่โดนรังแกจะร้องหาสฐอเมิกานี่เป็นคนแรกส่วนคนที่จะไปรังแกเขาคุยกับรัสเซียนี่เป็นคนแรกเกาหลีใต้ญี่ปุ่นมีฐานทัพสฐาเมิกาคอยดูแลประเทศนี้เจริญเห็นได้ชัดเจนนะครับสฐอเมิกาก็ไม่ได้ไปวุ่นวายครอบงำอะไรมากมายส่วนประเทศที่จีนกับรัสเซียผ่านประชาชนนี้ทุกยากถูกข่มเหงเอาเปรียบอันนี้ให้พิจารณาเอาเองนะครับถ้าไม่ใช่มาหาอำนาจอย่าปากดีถ้าไม่มีสฐอเมิกา ป่านนี้ไทยเป็นคอมมิวนิสต์นี่ไปแล้วนะครับ